โดยวันนี้ผมจะเอาน้ำยาในตำนานของใครหลายๆคนนะครับมารีวิวนะครับก็คือตัวนี้ครับองุ่นยาวซอนิคครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้นะครับโหพิเศษสุดๆเลยนะครับผมนำน้ำยาตัวในตำนานนะฮะบอกเลยว่าแม่งตำนานจริงนะครับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทุกคนแม่งแบบรู้จักแน่นอนถ้าผมพูดคำว่าองุ่นยาวนะฮะนี่นะครับหน้าตาของแพ็คเกจองุ่นยาวก็คือแบบน้ำยาฟรีเบสอย่างเงี้ยเนี่ยด้วยความที่แบบขวดมันจะแบบยาวๆแบบนี้นะครับเขาก็เลยเรียกกันว่าองุ่นยาวนะฮะและตอนนี้นะครับเขาทำน้ำยาแบบซอนิกนะครับซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับพอร์ตเนี่ยมาขายแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะยังได้รับความนิยมเหมือนสมัยก่อนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะก็มีหลายๆคนนะบอกว่าน้ำยาฟรีเบสของเขาเนี่ยกลิ่นมันแบบไม่เหมือนเดิมมาแบบปี2ปีแล้วอะมันไม่เหมือนแบบ4ปีก่อนนะครับที่แบบกลิ่นอร่อยมากแล้ววันนี้เราก็ต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่าน้ำยาซอนี้ของเขาเนี่ยกลิ่นมันยังจะเป็นแบบองุ่นยาวอย่างที่เราเคยสูบหรือเปล่าแล้วก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยนะครับน้ำยาซอนี้แบบนี้นะครับนิโคตินมันค่อนข้างสูงเนี่ยให้เอาไว้ใช้สำหรับพอร์ตเท่านั้นนะครับห้ามใช้กับอะตอมหยดสูบอะตอมแท้งนะครับเพราะถ้าเราเอาตอมแท้งเนี่ยมันจะได้รับนิโคตินสูงเกินไปนะครับเวลาเราสูบอะยังไงก็ฝากเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับให้ใช้น้ำยาฟรีเบสสำหรับตอมหยดสูบกับตอมแท้งนะครับส่วนพอร์ตแบบนี้นะครับเครื่องจิ๋วๆแบบนี้ให้ใช้ซอนิกนะฮะแล้วก็คงไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับสำหรับน้ำยาหุ่นยาวแบบนี้นะครับงั้นก่อนที่เราจะไปลองสูบกันเดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจของเขากันก่อนแล้วกันนะครับและนี่คือหน้าตาของแพ็คเกจแพ็คจุ้ยนะครับเป็นกลิ่นเกเปิลซอสนะครับซึ่งหลายๆคนมักจะเรียกกันว่าองุ่นยาวนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับมันมาในขวดสั้นแล้วนะครับแล้วก็มาในซอนิกแบบนี้นะครับโดยรายละเอียดของเขานะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะเขียนว่าแพ็คจุ้ยอย่างนี้นะครับก็คือชื่อแบรนด์ของเขานะครับแล้วก็เขียนว่าเกเปิลนะครับแล้วก็ซอนะฮะโดยมากับขนาดขวด30 ml นะครับนิก 3.5% ก็คือนิก 35นะครับโดยด้านข้างก็คงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับมี QR code สแกนนะครับสามารถเช็คได้ว่าเป็นของแท้ของปลอมนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหของปลอมแม่งโคตรระบาดเลยและส่วนผสมต่างๆนะครับเขาไม่ได้แจ้งนะครับเขาเขียนแค่แบบใช้ VGPG นะครับแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยยังไงก็50-50ครับไม่น่าจะเป็นแบบ VG 70-30อะไรแบบนี้นะผมว่าไม่งั้นมันคงหนืดนะครับแล้วก็ตามสไตล์องุ่นยาวอยู่แล้วอ่ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นขวดเก่าเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะเห็นไหม VG 50 VG 50นะครับตัวเนี้ยก็คงเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยนะครับเปิดฝาดมกลิ่นขึ้นมานะครับกลิ่นเนี่ยมันจะออกไปโทนองุ่นยาวอยู่นะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับมาโบโลของซอฮับนะครับที่เป็นมาโบโลม่วงอ่ะคือดมกลิ่นขึ้นมาแม่งมีความเป็นองุ่นยาวอยู่แต่แบบมันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่แปลกเนี่ยคือมันมีเหมือนแบบกลิ่นแบบซอฮับอ่ะไอมาโบโลม่วงอะไรแบบเนี้ยแม่งมาด้วยเฉยเลยนะแปลกดีว่ะเดี๋ยวให้ดูสีของน้ำยานะครับเห็นไหมโคตรเหลวเลยเห็นไหมครับแล้วก็สีของน้ำยาเนี่ยออกไปทางโทนแบบใสๆเหลืองๆอ่อนๆนะครับแล้วพอเอานิ้วที่หยดน้ำยาขึ้นมาดมอีกทีนะครับเหมือนเดิมครับคือมีความเป็นองุ่นยาวแต่แฝงไปด้วยแบบมาโบโลม่วงของซอฮับอ่ะคือไม่รู้ว่าใช้ส่วนผสมเดียวกันหรือเปล่านะครับในการทำซอนี้ตัวเนี้ยหรือว่ากลิ่นของซอฮับมาโบโลม่วงเนี่ยมันบังเอิญไปคล้ายๆองุ่นยาวแทนอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยบอกตรงๆนะไม่ได้สูบองุ่นยาวมาแบบน่าจะเป็นปี2ปีแล้วครับแต่ยังไงเนี่ยกลิ่นองุ่นยาวเอกลักษณ์เขาค่อนข้างชัดครับโดยรวมเนี่ยถ้าถามเนี่ยผมคิดว่ากลิ่นมันยังอยู่ในโทนแบบองุ่นยาวเดิมอยู่ครับและในส่วนพอร์ตที่ผมจะเอามาลองสูบน้ำยาในวันนี้นะครับก็คือกริมคิดนะครับโดยด้านในนะครับเป็นคอยล์อาร์ทอรี่ HP นะครับมากับค่าโอห์ม1นะครับซึ่งเป็นลวดแบบเส้นกลมนะครับแล้วก็สูบแบบเมาส์ทูลังนะฮะไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับอร่อยนะมีความแบบหวานนะฮะค่อนข้างหวานพอสมควรเลยนะและนิโคตินเนี่ยไม่มีอาการแทงคอกระแทกคอเลยนะครับและในเรื่องของกลิ่นเนี่ยถามว่าคล้ายองุ่นยาวเดิมไหมผมคิดว่าก็คล้ายนะแต่มันไม่ได้มากนะครับถ้าให้คะแนนเต็ม5เนี่ยให้เปรียบเทียบนะครับระหว่างซอนี้กับตัวฟรีเบสเนี่ยผมว่าซอนี้กับกลิ่นมันตามอยู่ประมาณแบบ3เต็ม5ฮะไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะครับมันมีความเป็นองุ่นยาวอยู่แต่แบบมันไม่ได้ชัดเจนจ๋าขนาดนั้นนะและช่วงปลายเนี่ยเวลาเราพ่นเนี่ยผมจะได้ฟีลลิ่งของแบบมาโบโลม่วงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาโบโลม่วงเนี่ยมันจะเย็นแบบเย็นจี๊ดเลยนะแต่ตัวนี้นะครับผมจะรู้สึกแบบเย็นอ่อนๆนะเย็นประมาณแบบ2เต็ม5นะครับสูบมาหลายๆที่เนี่ยเริ่มแบบฟิลลิ่งองุ่นยาวเนี่ยเริ่มย้อนกลับมานะครับเริ่มจำได้แล้วคล้ายนะคล้ายอยู่โดยรวมนะครับน้ำยาตัวเนี้ยถือว่าทำออกมาได้ถูกปากนะสูบง่ายนะครับแล้วก็ยังเป็นกลิ่นแบบองุ่นที่ไม่เหมือนใครเท่าไหร่นะฮะเพราะกลิ่นองุ่นโทนมาเลย์ส่วนใหญ่มันเป็นโทนแบบหอมหวานแบบพวกวานาเกรปพวกบินใจอะไรแบบนี้เนาะแต่กลิ่นองุ่นยาวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะเลยครับโดยรวมนะครับถือว่าโอเคแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้เหมือนตัวฟีเบตมากยังไงก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับและสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลง
ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปสั่งกับร้าน LINE @lalita web ได้เลยนะครับไม่ต้องมาสั่งที่ผมนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ร้านค้านะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย